ราศีทั้ง12ราศีไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ราศีปีหนูปีชวดไล่ไปเรื่อยนะครับถ้าให้เป็นรูปราศีแล้วเนี่ยในทางฮวงจุ้ยในทางวิชาฮวงจุ้ยรูปราศีนี้จะต้องอยู่บนกองเงินกองทองแล้วก็ตำแหน่งก็จะประจำตามตำแหน่งของตัวเองแล้วทีนี้เราจะรู้ตำแหน่งได้ไงฮะตำแหน่งเหล่านี้เนี่ยจะมันจะเป็นตำแหน่งโดยเฉพาะต้องแม่นยำแต่ว่าสามารถดูได้จากการวัดเข็มทิศครับสมมุติไหนๆก็ไหนๆยกตัวอย่างในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินรายการปีขานก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับแต่ว่าเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่มันค่อนข้างกว้างถ้าจะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลักษณะเหมือนกับการที่เราเปิดวิทยุครับถ้าจูนได้ตรงเครื่องตรงกับคลื่นนะฮะมันก็จะคมชัดแต่ถ้าสมมุติยังไม่ตรงนักเสียงมันก็จะอาจจะได้คุณภาพที่ไม่ดีตำแหน่งที่ดีของเขาเนี่ยจะเป็นตำแหน่งเฉพาะนะฮะเป็นตำแหน่งที่ตะวันออกเฉียงเหนือที่3ในทางวิชาฮวงจุ้ยนะครับได้แบ่งมุมทิศแต่ละทิศเนี่ยออกเป็น3ส่วนส่วนละ15องศาสมมุติว่าเกิดปีเสือเนี่ยนะฮะที่ตะวันออกเฉียงเหนือที่3ครับตะวันออกเฉียงเหนือที่3ก็เป็นวางรูปปั้นเสือที่อยู่บนกองเงินกองทองถูกต้องครับวางไว้ตรงนั้นครับแล้วหันหน้าออกไปทางนี้หรือว่าหันหน้าเข้ามาหาวางหน้าตำแหน่งวางหน้าตำแหน่งที่เป็นที่ตั้งของราศีครับแล้วหันเข้าหาจุดศูนย์กลางของบ้าน